بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับถึงเ,เรื่องของโทษนะครับหรือบาปในการละทิ้งสิ่งที่เป็นเสาหลักของอิสลามก่อนอื่นก็นำเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนว่าบาปเนี่ยจะเกิดขึ้น บาปนะจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับการกระทําอยู่สองหมวดใหญ่หญเออสองหมวดใหญ่ๆเลยหมวดแรกก็คือการทิ้งในสิ่งที่ศาสนาบังคับเอออะไรบ้างที่ศาสนาบังคับบอกว่าเป็นฟรัรดูแล้วเราไม่ทำอะ่ะบาปเช่นทิ้งละหมา,ฟาดฟัรดูทิ้งการถือสิ้นอดในเดือนรอมฎดอน เดี๋ยวอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับรอมดอนมาแล้วแต่ปรากฏว่าแม่เรายังกินเพลินอยู่พอเข้ารอรมดอนมาอาจารย์ฉันจะไม่เห็นเดือนไม่รู้ว่ายังไงที่บ้านเดือนค้างหรื่าไงเออผ่านเข้ารอรมดอนมาสัปดาห์ยังกินปากมันอยู่เลยไอย้ยางงี้แหละพี่น้องบาปแล้วเอาทำไมบาปละ่ะก็เพราะว่าไปทิ้งในสิ่งที่ศาสนาบังคับเรียกว่าฟัดดู แต่ถ้าหากว่าเราทิ้งในสิ่งที่เป็นสุนัตอันนี้ไม่บาปคนที่ละหมาดเสร็จแล้วแต่ไม่เคยขอดูอาหลังละหมาดเลยไม่เคยอ่านวีริษหลังละหมาดเลยซุบอัสตัฟฟิรลลุลอสามครั้งอัลลอฮุมะอันตัสลามคำถามว่าบาปไหมในวิชิตเขาไม่บาปหรือเมื่อกี้ที่มามบอกเนี่ยอายะละหมาดตาฮัดยุดปรากฏว่าเราเนี่ยไม่เคยละหมาดตาฮัดยุดเลยเป็นบาปแกเราไหมไม่เป็น ใครทําอันนี้ก็ได้ไปใครไม่ทํอาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาโทษแต่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นฟตดูห้าเวลาอันนี้ขาดไม่ได้ทําได้บุญทิ้งเป็นบาปถือสินอดก็เหมือนกันจันบืชรหัสเราก็ไม่เคยถือเลยก็ไม่เป็นปัญหาพี่น้องอลัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะเป็นสิ่งนี่ที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทํานี่คือหมวดแรกก็คือคนที่ทิ้งในสิ่งที่เป็นฟะดูเป็นวาจิบ ประการที่2หมดอีกข้อหนึ่งก็คือไปกระทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาไว้ห้ามเอาไว้ไวนะข้อห้ามในศาสนาก็ต้องเรียนพี่น้องเพราะท่านฮูไซฟาบินยามานรอดิยัลลอฮุอันหุมาได้บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนซาบะคนอื่นซาบะคนอื่นนี่จะถามว่ายารอสุลล์ กระทำอะไรบ้างที่จะได้สวรรค์มีอามันอะไรบ้างจะได้สวรรค์แต่หูไซฟ้าถามอีแบบหนึง่งยารสุรลลาการกระทาอะไรบ้างที่จะที่อะไรที่จะเป็นเหตุทําให้เข้านรกเออคือไม่ได้ถามนี่อยากจะเข้านรกนะ <c oughs> ที่ถามเพราะว่าจะได้ระวังตัวไม่ไปกระทําในสิ่งที่ละเมิดเพราะหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ บางครั้งใช้ชีวิตเพลินก็ไม่รู้นี่เห็นเขาทำกันมาเนี่ยข้อน,นี้แหละที่เราจะชินชาเพราะว่าในในยุคอาคศศิรสะมาในยุคสุดท้ายเนี่ยของที่ฮารอมเนี่ยมนุษย์จะปรับจะเปลี่ยนให้มุมมองของเราเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ฮารอมแล้วเช่นตัวอย่างของเรื่องของการผิดประเวณีจินา ไปรู้ว่าลูกสาวทำสีนามาก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเลยเอาเอามาแตง่งแต่งไปให้มันจบแต่ก่อนหน้านี้เคยพูดคอยเตือนไหมไม่เคยบอกไม่เคยตำหนินะหรือสอนลูกเลยว่าไอการผิดประเวณีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วเด็กจะไปอยู่ด้วยกันก่อนแต่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่าท้องแล้วกันนี่แบบนี้พี่น้องอันตรายเนาะ เครื่องดนตรีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วมุสลิมมีกีตา้าอยู่ในบ้านมุสลิมเล่นดนตรีมุสลิมไปงาน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 นิก้าต้องเปิดเพลงถ้าไม่เปิดเพลงรู้สึกว่ามัน,มนไม่มันไม่คึกคืนเอออันนี้ก็ถือว่าในยุยคยุคอาเคซามานก็คนก็มองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติไปดอกเบีย้ยอันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ อยากจะกู้ให้มันมีดอกเบีย้ยนะทั้งๆท,ที่ก็มีช่องทางในการที่เราจะหลีกเลี่ยงได้คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็ถามต่อว่าอิบลิสเนี่ยหัวหน้าชัยตอนมารร้ายเนี่ย<น>เหตุที่มันถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์มันทำผิดเรื่องอะไรเออฮัยามันทิ้ง ในสิ่งที่เป็นคำสั่งหรือว่ามันไปทำในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้ามยังอยู่กับฉันใช่ไหมเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมอ,อิบลิสเนี่ยมันทําหมวดข้อที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งหรือหมวด,ดที่สองมันไปทําของฮารอมหรือว่ามันทิ้งสิ่งที่เป็นคําสั่งของลอหนึกออกไหมหนึ่งหรือสองลูกลูกโ็โ,โหขอโทษทีระดับระดับยอสทั้งนั้นเลยมาลูกษย์ลูกศิดเออ อ่าคราวนี้กลับมาก่อนว่าอิบลิสมันทำผิดเรื่องอะไรอัลลอฮ์ใช้ให้มันทำการสุยุดสุยุตรตรงนี้เรียก,เร,ยกเรียกว่าสุยุดคารวะให้เกียตรติไม่ใช่สุยุดอิบาดะเหมือนที่เราสุยุตตอเลาะนะสุยุตรตรงนี้เป็นการให้เกียตรติแก่นบีอาดัมแล้วมันเป็นไงมันปฏิเสธฟาอาบามันไม่ทำวัสตักบารรอแล้วมันคิดว่าตัวเองเป็นไง แจ๋วกว่าดีกว่าทําไมคนแจ๋วกว่าอย่างฉันเนี่ยดีกว่าอย่างฉันต้องไปสยูดไปคารวะต่ออาดัมที่มาจากดินด้วยแสดงว่ามันทิ้งคาสั่งอะไรคําสั่งใช้เอาใช้ไหมล่ะเพราะเราใช้มันไงให้มันทําการคารวะสยุดคารวะต่อนบีอาดัมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ต้อยต่ําเลยพี่น้องดังนั้น อัลลอฮ์ใช้ให้เราสุยุต,ต่ออัลลอฮ์แล้วเราไม่ทํานี่พี่น้องเหมือนไคร <c oughs> เออเหมือนไครเอาอีแล้วเหมือนที่บลีสดิแล้วพี่น้องมีฮะดิษบทหนึ่งนะในสุยุดซาวีเอ่อไม่อยู่ซาวีสุยุตติลาวะเวลามาถึงอายะที่มีซุนนะให้สุดสุยุตติลาวะและลูกหลานอาดัมสุยุตมันร้องไห้เลยเพราะเหตุของมันก็คือตอนนั้นมันไม่สุยุตต่ออาดัม แต่ข้อแตกต่างระหว่างอิบลิสชัยตอนกับคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะที่ไม่ได้สุยูดไม่ไละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์เปิดประตูตาบัตให้ตลอดแต่อิบลิสนี่จบแล้วมันยังไงมันปลายทางมันเนี่ยคือนรกอยู่แล้วแค่มันหาพักพวกไปกับมันด้วยแต่พวกเรานี่ยังไม่แน่นะตอนแรกนี่ยังเป็นพักพวกกับมันอยู่สักพักหนึ่งรู้สึกตัวไปไงกูไม่เอากับมึงแล้วพอ แป๊บหนึ่งนะโอเคเสียสมาธิหมดอิบลิส <c oughs> เนี่ยชอบชอบขาดใช่ไหมเอส่งมาแล้วอ่าคราวนี้ไม่เอาก็ด้วยกับมันแล้วไม่ไปด้วยละแกพาไปดิแกพาไปดรกดิเอาลอใช้ให้ไปสวรรค์คำสั่งของลอเนี่ยเอาลอใช้ให้ทำเอาลออภัยโทษให้เป็นทางนำก็ แยกทางกับมันพอแยกทางกับมันมันก็มันก็อะไรมันก็พยายามเล่นงานเราพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายไม่มีนะใช้ตอนใช้ให้ละหมาดมันจะใช้ในสิ่งที่เป็นเรื่องตรงข้ามกับที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราคราวนี้พี่น้องผู้มีมันทั้งหลายครับถ้าพูดถึงการไปทำสิ่งฮารอมเนี่ยยกตัวอย่างเอาเรื่องอะไรล่ะอาวินาแล้วกัน กินเหล้านะครับหรือแมก้กระทั่งการนินทาชาวบ้านาไปคุยเรื่องชาวบ้านเนี่ยอันนี้พี่น้องมันต้องลงมือนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะถูกปะเราจะไปนินทาเนี่ยเขาไม่มีใครนั่งหน้ากระจกแล้วก็คุยเฮ้ยมึงรู้ปะเนี่ยคุยกับตัวเองอะนะในบ้านนั้นมันท้องอีแล้ผมว่าน,นี่เราจะไปกินยาประสาทคุยไม่สนุกหรอกคุยคนเดียวอะนะแต่ถ้าเกิดคุยกับ อีกคนนึงแล้วแบบออกรถด้วยจริงไงเราหุ้ย,ยไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหมันเลยคน,นีเรามันเลยเนี่ยต้องต้องลงทุนนะนินทาบางคนนินทาจนกระทั่งอะไรเสียงแหบอะ่ะนึ่ว่าอ่านกุราอานที่ไหนได้นินทาเสียงแหบเออต้องลงทุนคนจะไปกินเหล้านี่ต้องเสียตังค์ด้วยบางคนบอกอาจารย์เพื่อนเลี้ยงก็นั่นแหละแกก็ต้องไปหาออกไปซื้อใช่ไหมจะจีนาก็ต้อง ไปหาผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยามาแต่มีอยู่บาปหนึ่งพี่น้องอยู่เฉยๆกับบาปได้อยู่เฉยๆกับบาปได้มีเลืออ,อาจารย์อยู่เฉยๆบาปทิ้งละหมาดไงได้เวลาละหมาดทำเป็นไม่รู้เรื่องจนกระทั่งหมดเวลาบาปแล้วเออบาปแล้วและบาปในการกระทำความผิดเนี่ยพี่น้องเมื่อเราหยุดเช่น กินเหล้าพอกินจนกระทั่งเมาแล้วหยุดกินบาปก็ในการต่อเนื่องนะเคาร์ดิอิสติมรอตในบาปในต่อเนื่องจะหยุดลงเพราะเราเราหยุดเราทําบาปต่อเนื่องปะไม่ต่อเนื่องแล้วเราหยุดแล้วแต่บาปยังอยู่นะถ้ายังไม่ตอบัรแต่ระหว่างกินนี่ก็บาปไปเรื่อยๆแต่ทิ้งละหมาดเนี่ยพี่น้องคนที่ทิ้งละหมาดถ้ายังไม่กอดยังไม่ตาบัสตัวก็บาปไปตอลอดชีวิตบาปไปเรื่อยๆเลยสมมุติเนี่ยทิ้ง ทิ้งละมาเมื่อเช้าไม่ได้ละมาไม่ได้กอดอไม่ได้อะไรสมมุตินะอ่าแล้วก็ปล่อยไปรู้เรื่องเลยปล่อยเลยเนี่ยก็บาปไปไเรื่อยๆจนกว่าจะเตาบัตรตัวหรือจะกอดอชดใช้ในสิ่งที่ที่เลยมามีคนถามฉันต่อว่าอาจารย์ถ้าเกิดกรณีของคนที่ลืมจริงๆเลยหรือแย่จริงๆทานยาเข้าไปแล้วไม่ตื่นเนี่ยอันเนี้ยต้องเนียด กอดอไหมหรือว่าไม่ตรงนี้กอดอมันคือเวลาของมันเราจะเคยได้ยินว่าโอ้ยก็นั่นแหละคือเวลาของเขานึกขึ้นใดก็ให้ละหมาดเลยคําตอบพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในหนังสือฟิกุซุนน่เนี่ยได้เอาฮะดีสเรื่องนี้เอาไว้ในเรื่องของกอดอละหมาดคำว่ากอดอเนี่ยแปลว่ามันนอกเวลาพี่น้องจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนอกเวลาเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือกอดอแปลว่าใช้ พราะละหมาดที่เป็นคําว่าอาดาอันเนี่ยต้องอยู่ในในเวลาเท่านั้นแต่ครั้นี้กอดอมก็จะมีสองประเภทกอดอที่เป็นบาปกับกอดอที่อศาสนาอภัยให้เช่นคนสลบไปโดนตีเตินตีหัวเป็นลมสลบไปตอนห้าโมงเย็นไปฟื้นอีกทีหนึ่งประมาณสามทุ่มมากระเด็บไปไงหายไปพอฟื้นขึ้นมาได้แอมโมเนียดมหน่อยฟื้นขึ้นมาอา้าวฉันเลยละหมาดไปแล้วแบบนี้เอาลอไม่เอาโทษก็กอดละหมาดมากระเด็บ บางคนบอกาอาจารย์ไม่รวมล่ะกตอนเป็นลมไม่ได้เหนียดว่าจะรวมนี่จะรวมได้ไงใช่ไหมเออมันเป็นลมไปก็มไม่ได้เหนียดร,รวมอย่างนี้ต้องกโดอนะและกละหมาดอิชาในเวลาแต่อย่างเงี้ยไม่มีบาปไม่มีบาปเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาดังนั้นพี่น้องผูมีใหมทั้งหลายครับหุกกมของการทิ้งละหมาดเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเล็กเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างที่บอกไปแล้วในส,ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมบรรยายเรื่องความสําคัญหรือสถานะของละหมาดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยกเดียว่าเป็นอิบาด้าแรกที่อัลลอฮ์จะสอบเราเป็นอิบาด้าแรกที่อัลลอฮ์ใช้ในอุมมะของท่านนาบีนะที่เป็นรูป,ปรธรรมนะในเรื่องอากีดา้าอันนี้แน่นอนสอนมาก่อนแล้วแต่อามันแรกก็คือเรื่องละหมาดและนบีขึ้นไปรับด้วยกับตัวของท่านเองอิสราอมีรอดโอ้โหเพียบไปหมดเลย ดังนั้นอะไรที่มันเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ยอามัณที่ยิ่งใหญ่แบบเนี้เมื่อทิ้งก็กลายเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ตามไปด้วยใช่ไหมคราวน,นี้ในหนังสือฟิกุสุนนะเนี่ยก็บอกว่าการทิ้งละมาดโดยไม่ยอมรับมันจะมีสองแบบนะพี่น้องคนที่ไม่ยอมรับเรื่องละมาเลยปฏิเสธละมาเลยหรือบอกว่าละมาแล้วได้อะไรเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าเนี่ยมีนะบางคนขายของเยอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบางละมาดโอ้โล มึงกโง่นี่กูเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าถ้าพูดแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสถานะในความเป็นมุสลิมของเขาหลุดไปแล้วนว่ากิจอิสลามในตัวเขาหายไปแล้วสถานะตรงนี้ปราดเห็นตรงกันเลยนะว่าเป็นกาเฟราก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคนแบบนี้พี่น้องแต่งงานลูกสาวไม่ซอ ใครเอามาทําลูกเขยแบบนี้แต่งกันไม่ได้เป็นซีนาไปพ่อไอ้เป็นไอ้น,อนี่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมแล้วในน่ากลัวไหมเรื่องใหญ่ตายก็เอาไปละหมาดไม่ได้เอาไปอาบอะไรเอาไปละหมาดเอาไปขอดุอาให้ไม่ได้ต้องไปฝังนุนประชาแบบนั้นเลยนะะถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเขาพูดออกมาหรือแสดงออกมาว่าละหมาดไม่ใช่เป็นเรื่องฟัดดู ปฏิเสธฮุกกลมละหมาดเลยอันนี้ชัดเจนพี่น้องมติเอกฉันของปวงป่านมุสลิมไม่ต้องพูดว่าละหมาดไหมไม่ละหมาดอยู่แล้วแต่เหตุที่ไม่ละหมาดเพราะว่าเขาคิดว่าละหมาดไม่ไม่จําเป็นสําหรับเขาไม่เป็นฟัดดูสําหรับเขาแล้วเขาจะรู้สึกตัวเองว่าบาปไหมพี่น้องเขาคิดเขาเขาจะเ,เ,เขาจะรู้สึกว่าตัวเองบาปปะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยทิ้งแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะเออซึ่งมันจะต่างกันอีกประเภทหนึ่ง ประเภทที่ทิ้งเหมือนกันแต่มีความเกียจค้านแต่ใจเนี่ยมันจะอยู่อยูอ่มันจะอยู่ปัจะกาวนอยู่แหละเอาแหละมันอาจจะมีบ้างหลุดนอกเวลาไปบ้างแต่เมื่อมันหลุดออกไปเขาก็จะอะไรมาละหมาดใช้แล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจมีขี้เกียจบ้างละหมาดช้าบ,บ้างแบบเนี้ยปราดมองว่ายังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ เป็นบาปใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไรใหญ่กว่าการดื่มเหล้าใหญ่กว่าการไปทำสีนะใหญ่กว่าการลักขโมยพี่น้องเราเนี่ยรับไม่ได้เลยเห็นผู้ชายกินเหล้าแต่เรากับเฉยก็เวลาเห็นคนไม่ละหมาดผมว่าอันนี้เราสมองเราเริ่มปกักไม่ไปไม่ปกติแล้วนะคือทิ้งเลยนะคือไม่ได้แบบมาใช้มาอะไรเลยคือปล่อยเลยนะอันนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ปรลาดอีกกลุ่มนึงบอกว่าถ้าทิ้งโดยเกียริคันนะคือตั้งใจเลยปล่อยให้หมดเวลาเลยเดี๋ยวค่อยไปละหมาดใช้เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายออกไปทํางานเนี่ยไม,ลม่ละหมาดจะละหมาดเฉพาะอยู่ที่บ้านมีนะคือถ้าออกนอกบ้านปั๊บกูไม่ละหมาดล้วและนี่ต้องทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเอาซูโบ็ละหมาดหน่อยแต่ว่าซูฮรีอสรัสซารีมักะริบ ไม่ได้เลยแล้วก่อนจะนอนทีหนึ่งก็มาละหมาดกรดอเอาสามเวลาอันนี้มีนะอันนี้ไม่ใช่บอกว่ามีเหมือนมึงมีหลักฐานให้ทํานะมีคนทําแบบนี้ก็มาถามว่าไอ้อย่างเงี้ยฉันยังมันใช้ได้ไหมล่ะก็ฉันไม่สะดวกอะขาฉันก็ถามว่าไม่สะดวกยังไงอ๋ออาจารย์เน้ยไหนจะลงเรืออีกฉันก็ไม่รู้มันจะมีนยงนายิสมาเปื้อนหรือเปล่านะแล้วก็อ๋อฉันที่ทํางานฉันเนี่ย ม่มันก็มีที่แหละมันก็อ้างอ่ะนะมันต้องทํางานตลอดต้องเฝ้าเครื่องอะไรก็ว่ากันไปฉันก็ถามไปว่านี่ไอ้ที่ทํางานนี่หรือบางที่ทํางานบางเนี่ยเขาเคยมีไหมใช้งานจนกระทั่งบางอขอโทษนะเวลาปวดอือแล้วก็ปล่อยให้อือราดเลยมีไหมหรือว่าสมมติบางแบบอยากจะทํางานมากๆเลยปล่อยให้ฉี่ราดไปเลยตรงนั้นแล้วก็ทําไปอุ้ยอาจารย์จะมีที่ไหนลหละเขาก็ต้องให้เข้าไปเข้าห้องน้ํา เวลาปวดท้องอนนะนนก็ต้องไปเข้าห้องน้ำปวดฉี่ก็ต้องไปเข้าห้องน้งําไม่มีที่ไหนหรอกเขาจะปล่อยให้อะไรให้เรามาฉี่รถกางเกงในที่ทํางานพอบอกแบบนี้พี่น้องถึงบางอ้อเลยบอกออดังนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ถึงขั้นอะไรไม่ถึงขั้นจะมีปรีกตัวไปละหมาดไม่ได้หรอกบางคนขอโทษที่เข้าห้องน้ำเนีย่ยไปถ่ายนักเนี่ยบางเถอใช้เวลานาน,านกว่าละหมาดอีกแล้วทําไมละ่ละเราไม่บอกเขา หรือเราอาจจะอ้างไปก็ได้ว่าเอ้ยมันเป็นช่วงพักหรือช่วงอะไรขอไปเข้าห้องน้ำเราก็ใช้ช่วงนั้นแหละทำอะไรละมาที่เรียบร้อยแต่คนมันจะทำนะมันทำได้พี่น้องแต่คนถ้ามันไม่ทำนะมันก็หาเหตุผลต่างๆสรารพัดสรารพีต่างๆมาอ้างเท่านั้นแหละส่วนปราชกคอุมหนึ่งเนี่ยมองเลยว่าถ้าทิ้งละหมาดโดยการเกียรตค้านแม้กระทั่งวักตูเดียววักตูเดียวแปลว่าเวลาเดียวเนี่ยก็ถือว่า ไม่ใช่มุสลิมแล้วทัศนะนี้เป็นทัศนะของอิมมอหมามอะหหมัดบินฮัมบันส่วนทัศนะที่สองที่ผมบอกว่ายังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยเป็นมัสยิดชาฟฟอีอาเพราะมาัสยิดอิมมอหมามอะหหมัดบินฮัมบันเนี่ยท่านเข้มในเรื่องละหมาดมากแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ได้มีอุปสรรคใดๆและไม่ละหมาดที่มัสยิดบาปอันนี้ของอิหมามอะห์มัดนะยกหะดิษเรื่องอะไร เผาบ้านไงนายมีบอกจะฉันแต่งตั้งใครสักคนนึงมานำนำละหมาดแทนฉันและฉันนี่แหละจะไปตะเวนเอาฟืนไปไปเผาบ้านคนที่อยู่ใกล้สุราแล้วไม่มาละหมาดโอ้โหฉันว่าน่าจะไหมไหกันไหลหลังอะ่ะใช่ไหมรอบมุกิมสุราเนี่ยเอออีฮะดิษหนึ่งจากอับดุลละออิบนุอุมีมักตูม คนนี้เป็นชายตาบอดบ้านอยู่ใกล้สุเรานะไม่ไกลมากอยู่ใกล้สุเรามาขออนุญาตนาบียารุสุลลฮ์ฉันจะใช้เหตุของการตาบอดเนี่ยไม่มาละหมาดที่มัสยิดได้ไหมอันนี้ผู้ชายนะนบีก็ยักหน้าแล้วพยักหน้าแล้วว่าได้พออับดุลล์เดินเดินอะไรนะเดินหันไปเสร็จนบีถามมีคําถามหนึงหูได้ยินไหมหูได้ยินเสียงอาดานเปล่าอับดุลล์บอกหูได้ยินครับ เพราะว่าตาเนี่ยบอดแต่หูอะได้ยินอ้าวหูได้ยินต้องไปละหมาดสุเราดังนั้นอับดุลรอดมุกไวอ่าม่ใช่ยมุบัยอับดุลรอ์บินอิบนุอุมัยลตูมก็จะต้องมีเชือกดึงไปเดินไปสุเราเดินตามเชือกไปใช้ไม้ค้ำไปไปสุเรามาซาบิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันบอกผู้ชายที่ทิ้งละหมาดไม่ใช่ทิ้งละหมาดนะทิ้งการละหมาดญะมาอะห์ที่มสัสยิดโดยที่ไม่มีเหตุ เช่นไม่ได้บ้านไกลได้ยินเสียงอาจารนะหรือป่วยหรือมีเหตุนะมีเหตุาท,ทางถลมฝนตกแบบนี้อันนี้ถือว่ามีบาปแม้ว่าเขาจะนำละหมาดให้กับใครให้แก่ภรรยาเขาที่บ้านก็าตามโอ้โหพี่น้องอันนี้เข้มเข้มแบบสุดๆเลยแต่พอไปดูการปฏิบัติตรงตามสุนหขน,นบีเป๊ะเลยนะเพราะานาบีเองก็ไม่นำละหมาดภรรยาด้วย นบ,บีว่าเวลาเข้าบ้านเนี่ยคุยกับภรรยาทาญิงอชาปกติช่วยงานปกติพอได้เวลาละหมาดเหมือนคนเป็นรู้จักเดินไปสุราเลยอ่าและนบ,บีต้องมาเป็นอิหมามด้วยแหละเพราะไม่มีใครนําละหมาดใช่ไหมอิมรบีก็ต้องมานาละหมาดที่มยีดนะนั้นมัสฮับขอยิหมามอาัหมัดบินัมบันเรื่องละหมาดเข้มมากดังนั้นผู้ชายทาไมละหมาดสุราแลวไม่มีอุปสรรคใดๆของมัสฮับขอยิหมามอาัหมัดเขา,าถือว่าเป็นบาป และยังบอกต่อคนละมาดที่บ้านละมาดใช้ไม่ได้อีกต่างหากถ้ามาสุราได้โอ้โหเรื่องใหญ่อันนี้แปลให้พี่น้องฟังก่อนนะมันมันมีมันมีทัศนะของอุลมามะบอกเอาไว้นั้นจึงไม่แปลกทําไมถ้าพูดถึงทิ้งละมาโดยเจตนาเพียงแค่เวลาเดียวเนี่ยถึงขั้นเป็นกกาเฟสเลยก็ขนาดคนไม่ไปสุราอย่างบาปเลยอะแล้วนับภาษาอะไรคนทิ้งละมาดนี่ และอิหม่ามอามัดบินฮัมบัญยังบอกต่ออีกว่าถ้าจะเอาคนมาเป็นพยานเนี่ยไปถามเขาทำไมเคยละหมาดวิเตสเนี่ยเอามาเป็นพยานเรื่องนี้ก้าไม่ได้เอามาเป็นพยานเรื่อง,เ,อาาเ,เ,รองเรื่องอะไรนะเรื่องศาสนาไม่ได้ไม่รับนี่เข้มขนาดนี้เลยนะ,ะดังนั้นการทิ้งละหมาดไม่ว่าจะทิ้งด้วยกับสาเหตุของการเกียจค้านก็าตามหรือทิ้งโดยการปฏิเสธหุกกมละหมาดเนี่ยของอิหม่ามอามัดเนี่ย,ออยก็ถือว่าเหมือนกัน เป็นกาเฟตเหมือนกัน,นาถามว่าอาศัยหลักฐานอะไรล่ะหลักฐานตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนาบีบอกว,ว่าอัลอาฮุดอัลลดีไบแนแนว่าบนะฮุมุสซาเลตุสัญญาที่มีระหว่างเราและระหว่างเขาก็คือการละหมาดสัญญาระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์มีสัญญากันอยู่เราจะทําลายสัญญาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ละหมาดเท่ากับทําลายสัญญาอันนี้ นบ,บีบอกว่าฟามันตารอกกาฮาใครทิ้งละมาดฟาโกสเดก้าฟาเถื่อว่าเป็นคนกาฟเฟสแล้วคำถามต่อมาว่าและอิหมัมชาฟีไม่เจอฮะดิษบทนี้เหรอกะดิษนี้มันถึงโดยอิหมัมอาหมัดนั่นแหละเจอเจอเหมือนกันแต่ตีความหรือให้ความหมายคำว่ากาฟาร์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ากูฟอดใหญ่กูฟอดใหญ่นี่คือตกศาสนาเลยแต่กาฟาร์ตรงนี้เขาเรียกกาฟาร์เนี่ยมัดกุฟเนี่ยแม เพราะการละหมาดเนี่ยเป็นเนื้มัดใช่ไหมเราจะได้รับความโปรดปรานสาเหตุของการได้รับความโปรดปรานคือการละหมาดได้เราปฏิเสธไงที่จะไม่ได้ที่จะไม่รับเนื้มัดที่อัลลอฮฺจะให้เป็นกุฟอดเหมือนกันแต่เป็นกุฟฟอดอีกประเภทเขาเรียกกุฟเนี้ยมัเราได้ของอะไรแล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮฺเนี่ยเข,ข้าขายอันนี้ด้วยดังนั้นไม่ได้มองว่าตกศาสนาแต่เป็นกุฟเหมือนกันอีกแต่ว่าเป็นกุฟเนื้มะนะนี่คือ สิ่งที่ที่อะไรครับที่ท่านนาบีสุลต่านวายและอิวะสัลล,าาล,ลมได้เตือนเอาไว้แต่ปราดานี่มีความเห็นต่างกันในเรื่องของคําว่ากาฟัดต,ตรงนี้กาเฟตแบบไหนนะนี่ดูอะไรกันนะมีอะไรกันปะฉันก็มองตามไปด้วยด้วยอ๋อมาส่งมาย اد, ัดนะอ่ะอาลองมาฟิลเหวัดหัมบุ มาดูต่อนะทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดคำพูดของปราชญ์นิดหนึ่งนะอิบนูก,กอยยิมได้กล่าวว่าหากใครละทิ้งละหมาดในสภาพที่เขานั้นแข็งแรงดีไม่อนุญาตเป็นพยานแก่เขาและก็ไม่อนุญาตให้ไปร่วมกินข้าวกับเขาด้วยแล้วก็ห้ามเข้าบ้านด้วยพวกนี้ เอออันนี้คือตัวเองเนะี่ยบอกว่าเป็นมุสลิมนะแต่ไม่ละหมาดเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการอะไรถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเลยบอยคอร์ดหน่อยเออก็เหมือนกับมัสยิดบางมัสยิดเขาก็มีมาตรการเหมือนกันบ้านไหนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็ไม่ไม่ให้มายุ่งด้วยปรกากฏวาวนี้มันก็ไปตั้งเลยของมันเองสิบก่าหลัง <c oughs> คือการบอยคอร์ดเนี่ยพี่น้องจะใช้ได้ต่อเมื่อคนทําผิดเนี่ยมีน้อย เนี่ยบอกป่ะแล้วคนดีๆมีเยอะอันเนี้ยไ,ได้ผลแต่ประเภทคนผิดมีบ้านเดาอยู่บ้านเดียวทําถูกอยู่บ้านเดียวแล้วที่เหลือทําผิดกันหมดเ๋อเราบอยคอรดจ้ะมีผลเลยป่ะไม่หรอกเข้จใจนะคือคือวิธีการเนี่ยต้องดูสภาพด้วยว่าแบบไหนใช้แบบไหนเออก็มีบ้านอยู่มีบ้านเราอยู่บ้านเดียวยเราบอกเราบอกเราบอยคอร์อร <c oughs> ดเราบอกเอออย่างนี้ต้องไปสอนเขาไปบอกเขาพยายาม เตือนกันบอกกันแต่ถ้าเกิดมีอยู่สิบหลังมีอยู่หนึ่งหลังเนี่ยมันทําไม่ถูกอันนี้รวมตัวกันบอยคอรดอันนี้มีผลเขาจะรู้สึกอึดอัดและเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่มีใครครบด้วยแต่นี่แม่เล่นเล่นค้ายากระทั้งกาปองเราบอกบอยคอรด <c oughs> นะอันนี้ไม่มีผลแนหรอกมันก็ค้ากันอยู่นั่นแหละนะก็ต้องสอนต้องเตือนต้องบอกกันคราวน,นี้อิหม,มุนมาซูดบอกว่าคนไม่ละมานก,ก็คือคนไม่มีศาสนาอ๋อพี่น้อง ต่อให้ใส่หมวกใส่กระปิยอใส่ตบนั่นแหละไอ้พวกนี้ไม่มีศาสนาทำไมละมาดนะอิมหนูมอามัดบอกว่าคนไม่ไม่มีอิสลามสําหรับคนที่ไม่ละมาดเนี่ยพอๆกันเลยคำคำคำจำกัดความเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไปทางนู้นมากกว่านะไปทางอีกฝั่งนึงอนะนะคนที่ทิ้งละมาดพี่น้องการงานจะเสียหายในวันนั้นด้วย ทารุสรสละล่อลวงและอิวะซัลลัมได้บอกว่ามันตรกัสสลาอัลอัสมุตะอัมมิดันใครที่ทิ้งละหมาดอัสรีแบบเจตนามุตะอัมมิดันคือตั้งใจทิ้งเลยเจตนาเลยนะฮัตตา,ตาตาฟูตาฮูจนกระทั่งเวลามันหมดไปช่วงเวลาอัสรีจนกระทั่งถึงเวลามักรรบเนี่ยปล่อยเวลาให้หมดไปไม่รู้อาจจะอยู่ในสวนมั่งแหละอ่าอยู่กับมวยมั่งแหละหว่างกันไป ผู้หญิงก็อยู่ตลาดนัดเออช่วงนี้ตลาดนัดเยอะช่วงเย็นๆใช่ไหมขายของและกลับมาบ้านอัศรีหมดถามว่ามีเวลาละหมาดละหมาดได้ไหมละหมาดได้แต่ไม่ทําปล่อยจกนกระทั่งหมดสุดท้ายกลับมากโดฟากอดะอาบิตออามาลูฮูการงานของเขาก็เสียหายทั้งหมดเลยในวันนั้นนะ่ยพังหมดเลยอันนี้รวมถึงเวลาอื่นด้วยนะ วันนั้นนีะ่ะทีทำความดีต่างๆเน่ยเละเทะหมดเลยพี่น้องนี่ละหมาดเป็นเสาหลักอย่างที่บอกอะเราคงหลังคาพังหมดเสาไม่มีในรายงานบอกว่าอธิบายต่อว่าหากเขากอดอดทดใช้อสรีแล้วล่ะเขาจะไม่ได้ผลบุญของการละหมาดแต่พ้นพ้นเลยพ้นฟด,ดูไปเนึ่ออกไหมคือบางการบางบางการงานเนี่ยมันจะมีคุณค่าของมันอยู่ อย่างวันศุกร์เนี่ยคนไปละหมาดวันศุกร์แล้วก็ไปฟังคุตตาบาและไอ้คนนั่งฟังกุตตาบาคุยถามว่าละหมาดวันศุกร์ซ้อมไหมต้องมากอ,อดอไหมอาจยาไม่ต้องก็ละหมาดใช้ได้ซ้อแต่ผลบุญได้ป่ะไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งต้องแยกกันนะคือพ้นละหมาดคือพน้นเอาะราไม่เอาโทษเรื่องทิ้งละหมาด แต่ไม่ได้ผลบุญเลยเลยผลผลพ้นมันจะมีเรื่องผลบุญด้วยนึกออกไหมกรละมานี่พวกเราเนี่ยได้ผลบุญต่างๆที่เราจะได้รับบันทึกต่างๆจะไม่ได้รับเลยไอ้ที่ว่าลบบาปต่างๆอ่าอะไรนะเพิ่มเพิ่มผลบุญต่างๆไอ้คำอ่านต่างๆในละมานเนี่ยถ้ามาเป็นกรอปับผลบุญไม่ได้จะพ้นเรื่องอะไรอย่างเดียวพ้นที่เอาล่อไม่เอาโทษเท่านั้นแหละนี่น่ากลัวนะ ต่อมาสาหรับโทษในดุนยาล่ะมีไหมคือถ้าโทษในดุนยาถ้าเป็นหุกกมของการปกครองแบบรัฐอิสลามเนี่ยพี่น้องถ้ามีคนมาฟ้องสมมุตินะอ่าฉันเนี่ยทำงานฉันเป็นเจ้าบ้านอยู่เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าที่ด้วยเออเจ้าที่หมายถึงเจ้าของที่ดินนะบางคนบอกอาจารย์อะไรเจ้าทีเจ้าตงเจ้าทีอ่ปรากฏว่าฉันก็ไปฟ้องกอดีเลยมีลูกน้องฉันอยู่คนหนึ่งเนี่ย ไปไอ้คุมีเหตีมันสอนมันแล้วบอกมันแล้วมันไม่ละหมาดกอดีก็จะส่งคนมาสอบเรียกไปมานี่มาคุยกันหน่อยสิเอ้ยทำไมแกไม่ละหมาดแกเป็นบ้าหรือเปล่าหรือเป็นหรือว่อถาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีประจําเดือนหรือเปล่าที่ไม่ละหมาดสอบถามดูแล้วสติสัพพัญญะดีหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็มีไม่มีเหตุใดในการที่จะละละเว้นในการละหมาดเลยแต่ไม่ทาเพราะขี้เกียจ อ่าอันนี้ตามศาสนาของอะไรนะของคนที่บอกทิ้งแล้วเป็นตกศาสนาเลยนะแต่ไม่ไม่กอดดด้วยคนนี้ก็ไม่กอดดด้วยเขาจะกอะโดอดทำไมเขาไม่ทําเลยอันนี้ไม่มีเรื่องกอดอเลยนะคือไม่ทําเลยปล่อยเลยทั้งวันไม่ละมานเลยผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็จะเรียกมามีปัญหาอะไรกับอดดเด้อไม่ละมานนี่มันนี่สิ <laughs> ไม่มีเราฉันขี้เกียจจ้ะโอเคสามวันนะสามวันให้เวลาสามวันละมาน หมายถึงว่าจำานึกตัวให้กินคงกินข้าวขังไว้นะขังไว้ขังไว้ในคุกพอกินคงกินข้าวเรียบร้อยให้กินน้ํากินอะไรผ่านไปสามวันเฮ้ยละหมาดยังไงยังยังขี้เกียจอยู่อ๋อมานี่มานี้มานี้อ่ะไปตัดคอประหารชีวิตดูที่คิดว่าจะละมหมาดไมดาบจอที่กอแล้ะอันนี้ประหารชีวิตเลยนะแล้วประหารชีวิต ถ้ายังไม่ละหมาดอีกจนกระทั่งพาไปเข้าตะแลงแกงแล้วยังก็ไม่ต้องละหมาดอันนี้ถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยโทษประหารชีวิตนะเออโทษประหารชีวิตซึ่งซึ่งอันเนี้ยในรัฐไทยอิสลามเนี่ยจะเข้มงวดมากโดยเฉพาะเวลามีละหมาดจะมาที่พี่น้องเห็นที่ซาดีอาระาเบียเนี่ยโดยเฉพาะมะฮกกามาดีน์เนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยนะกำลังต่อรองซื้อขายกันอย่างดีเลยกำลังจะโอ้โหมันจะลดราคาอยู่แล้ว อัลลอฮฺุอะบัลอัลลอฮฺุอะบัลไปดึงปุ๊บปิดเลยวางไป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 ,ไปสวดีไปละหมาดก่อนไล่เลยให้ไปละหมาดก่อนอ่าอาจจะมีบางร้านที่อาจารย์ยังหน่อยก็เอาจ่ายก่อนไปไปไป,ไปาวากันไปแต่ถ้าเกิดยังอาจารย์จบยังต่อรอกันอยู่เรียบรอ้อยพี่น้องเขามีเจ้าหน้าที่เลยไม่ได้พอยงเสียงอาจารย์ต้องปิดร้านแล้วก็ ไปละมาราแต่พออัสลามัอะัรกุมมะวราองมาตุ้นอฮอกรึ่เปิดต่อเอ,อกไปซื้อของกันต่อนะเห็นไหมเขาให้ความสำคัญมากนะแต่บ้านเราไปไงพี่น้องคนละเรื่องกันอาดารไปสิมึงอาดารไป <c oughs> คนหนึ่งซื้อของเยนแหละคราวนี้ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยถามว่าแล้วผู้หญิงน่ะเขาซื้อขายกันได้ไหมอาจจะสมมติเนี่ยฉันไปกับภรรยาฉันนะ ไปละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งมัสยิดเนี่ยข้างล่างเขามีการขายอาหารมีตลาดนะคือการซื้อขายในสุราเนี่ยฮารอมนะพี่น้องแต่บริเวณสุราไม่เป็นไรอย่างเนี้ยร้านสุราเนี่ยเขาไม่นับสมมติววจะมีร้านมาขายของอย่างงานสุราเรียบร้อยจัดไม่ได้เลยนะขายของในสุราแต่อย่าไปขายบนบนแหลบนตัวสุราบางคนร้านเต็มนี่ไก่ย่างย่างบนสุราเลยบ้าเขาบอกว่าย่างไก่บนสุรา ที่ละหมาดขายข้างล่างนี่เออห้ามซื้อขายในสุราสุราหมายถึงตัวตัวอาคารนะไอ้บริเวณร้านนี่ไม่เป็นหาหรอกควนี้บางมาสัสยิดเนี่ยเขาก็จะมีร้านใช่ไหมอยู่ไปเช่าควนี้คนไปนละหมาดวันศุกร์ก็เอาละบูชายถ้าเป็นบูชายแต่ช่วงนี้เขาอาซาเล้วเนี่ยต้องหยุดแล้วไม่ซื้อขายแ้ากินยังพอทำนาแต่ช่วงซื้อขายอยู่ไม่ต้องกันแล้วนะ แล้วก็อะไรแล้วก็ึ้นละมาแต่เ้อผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นได้หรอกเพราะผู้หญิงเขาบังคับไม่เรื่งละมาวันศุกร์เนี่ยไม่บังคับเ็าว่ากันไปผู้หญิงเออแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้เพราะผู้ชายบังคับวันศุกร์ไงแล้วแกยังมานั่งซื้อขายอยู่จนกระทั่งเขาอีกอมาเนี่ยขขคุณตบ้าก็ไม่ฟังบาปดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทนายอันนี้ก็ต้องเตือนกันบอกกันดนั้นคนคนเนี่ยมันต้องรู้โดยตัวเองไอเราเนี่ยเป็นบางยี เอานี้ซื้อไปนั่งกินไปเดี๋ยวฉันขึ้นละมานก่อนเดี๋ยวซื้อไว้ฉันด้วยนะแล้วลงมาเสร็จปับ๊บเอามานั่งกินไม่ไรละ่ะอันนี้นั่งกินไกนี่เฉยเลยรอเาอีทีเดียวหนึ่ละมานวิ่งป๊ดขึ้นไปรลอ,อ่ะอันนี้เหมือนถึงโทษถ้าเป็นรัฐอิสลามใครไม่ละมานเนี่ยมีคนไปร้องทุกข์ปับ๊บแล้วก็ถามไม่ละมานก,ก็ประหารชีวิตเลยพี่น้องตายเลยนะส่วนในกรณีของการใช้ชีวิตละ่ะอย่างเงี้ย ถามว่าใครจะไปพาเราไปประหารไม่มีหรอกถามว่ามีโทษไหมก็จะมีเหมือนกันคืออัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขาเนี่ยหมุนหมองกวนกวายและอึดอัดอันนี้จะเป็นเรื่องหัวใจนะดังที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่หันเหออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์วามันอาอรอดะอันซิกรีฟฟอินัลฮูมาอีชชตันดอนกาใครก็ตามที่หันเหออกจากการลำลึกถึงพระองค์พวกเขาก็จะมีชีวิตแบบ ข,ขับแคบนะแล้วก็ชีวิตมันไม่ราบรื่นพี่น้องนะคือมันจะต่างกับคนที่ละหมาดแต่โดนบททดสอบนะสุดท้ายจะผ่านมันไปได้แต่คนพวกนี้เมื่อมีมาปั๊บละพังเลยบททดสอบมาละพังเลยแต่ถ้าคนคนมีมีคนที่มีอีมานคนที่มีละหมาดเนี่ยเมื่อมีบททดสอบเขาจะใช้การละหมาดนั่นแหละเป็นสิ่งในการ ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อิสตาอีนูบิซอบริวัสซอลาความอดทนแล้วก็ใช้ละมานมีทางออกเสมอสำหรับคนละมานส่วนโทษในบัซซักคนทิ้งละมานาดะด i ษจากซัมรอบุตรของจุนดุบกล่าวว่านบีฝันนบีฝันเห็น ชายสองคนพาไปจูงไปไรายงานเนี่ยพี่น้องมีสี่โทษด้วยกันที่นบีเห็นข้อแรกก็คือนอนชายสองคนนอนอีกคนหนึ่งนอนตะแคงอยู่น,นอนกำลังเพลินเลยอีกคนหนึ่งก็ถือหินมาก้อนใหญ่ๆทุบใส่หัวสมองแตกเลือดพ่านพี่น้องเลือดกระจาย ดินทุรนทุรายหินก็กิ่งไปไอ้ชายคนนั้นก็เก็บวิ่งไปเก็บหินกลับมาจ่อที่หัวหัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุ่มแบบนั้นอีกโดนทุบหัวแบบนั้นตลอดวนอยู่ตลอดจนกระทั่งชายสองคนก็พานาบีไปไปเจออีกอีกคนหนึ่งอ่าเอาตะขอเกี่ยวปาก โดนตะขอเกี่ยวปัก,กใหญ่ๆเนะี่ยเกี่ยวแล้วเกี่ยวอีกดึงออกปุ๊บอ่ามาเหมือนเดิมก็เกี่ยวต่ออีกอันหนึ่งไปเจอเป็นเหมือนคล้ายๆเาตาเผาข้างใต้มันเป็นกว้างแล้วก็ข้างบนแคบๆผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าอยู่ในนั้นโดนเผาอยู่ทุรนท,ทุรายกิ่งลงมาไม่ได้เพราะข้างล่างมันร้อนพอกิ่งมาตกลงมาก็ลงมาโดนเผาอีกถลอกปอกเปิดไปหมดอ่าพี่น้องนึกสภาพเนอะเออเตาร้อนๆตกเผาโดยที่ไม่ใส่อะไรนะ และสุดท้ายก็คือยืนอยู่กลางแม่น้ําเลือดพอจะเข้าฝังก็โดนคว้างเข้าที่ปากที่หน้าหน้าเละไปหมดท่ารอซูลลอศ็อลลอฮุอเลสซัลลัมถามไอ้พวกเนี้ยโดนอะไรอ่าไม่ใช่โดนอะไรทำอะไรมาในดุนยาอันนี้ไม่ใช่หะดิษเรื่องของอิสรามีอารอดนะคนเรื่องกันนะอันนี้นบีฝันและเล่าให้ฟังปราดบอกว่านี่คือโทษในอาลัมบัซซักไม่ใช่ในนรกนะในอาลัมบัซซักโดนฝังไปปั๊บโดนนี่เลย ไอคนที่โดนทุบหัวเนี่ยก็คือคนที่อ่านกุรอานแล้วก็ทำตุกเงินข้ามกุรานอ่านกุรานดีแต่สิ่งนี้อยู่ในกุรานไม่เอามาทำเลยเอากุรอานมาหากินนะและคนที่นอนนะคนที่ทิ้งละมานนะคนที่นอนทับละมาดทิ้งละมาดปล่อยให้ละมาดหมดเวลาไปโดยที่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่ไม่มีเหตุ เนี่ยโดนหินทุบหัวทิ้งละมานส่วนคนที่เอาตะขอเกี่ยวปางเนี่ยพวกจอมโกหกทั้งหลายหาความจริงไม่ได้พูดอะไรในี่โกหกทั้งหมดนะอันที่สามคนที่ไปนอนเปลือยกายอยู่ในเตาโดนเผานั่นคือคนทําซีนาส่วนคนที่สี่คนที่ถูกขว้างหินแล้วอยู่กลางแม่น้ําเนี่ยแม่น้ําเลือดนะนะแลวถูกขว้างหินที่ปากเนี่ยคือคนที่กินดอกเบี้ยสี่คน อันนี้เจอไหนไหนตั้งแต่ตอนฝังลงไปเลยพี่น้องพอฝังปั๊บโดนเลยพวกนี้ถ้าใครมีสี่โทษแบบนี้นะการลงโทษครั้งแรกก็คือเมื่อมีเสียงประกาศให้สุอยู่ต่อรออันนี้วันที่ฟื้นคืนชีพมาแล้ววันที่ไปชุมนุมกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตายและจะมีคำสั่งให้สุอยู่ต่อรอ คนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่เคยละมาดหรือทิ้งละมาดพี่น้องหัวเข่าจะแข็งพอลอบอกให้สุยุดสูยุดได้ไหมสุยุดไม่ได้ในวันไหนวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพวกที่ทิ้งละมาดไม่สามารถสูยุดได้สายตาของเขาก็จะลอห้อยเลยพี่น้องส่วนคนที่เขาละมาดอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาจะก้มสุยุดต่อลอได้ ความต้อยต่ําก็จะปกคุมเขาและแน่นอนพวกเขาก็จะถูกเรียกให้สุยุในขณะที่เขานั้นถูกเรียกให้มาสุยุและขณะนั้นเขาก็อยู่ในสภาพที่ที่ขาดทุนส่วนคนที่สุยุได้ก็จะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก็จะไม่ได้รับความอะไรนะการความทรมานในการที่เขาฟื้นขึ้นมาเพราะาเขาละหมาดนี่แสดงว่าโดนในดุนยาพี่น้องนะแล้วก็บบาซัก ฟื้นขึ้นมายังโดนอีกสุยุตไม่ได้เขาแข็งพวกนี้เขาแข็งนะหลังจากนั้นพี่น้องไปเจอโทษในนรกอีกอัลลอฮ์เตรียมนรกสะกดนะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเลยนะเป็นขุมหนึ่งนะนรกเนะี่ยขุมนี่ชื่อว่าสะกดในส ah ุรอันมุดดัธซอร อายะที่39ถึง47พี่น้องอิลละอัษาบลยยมีนฟิจันนตินยะตาซาอาลูนอันินมุจจริมีนคนที่เป็นมุจจริมีนเนี่ยหมายถึงคนที่ทำผิดเนี่ยจะถามกันยะสอาลูนก็ถามกัน แมาซาลกกาคุ้มฟีสะกอดทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่ในสะกอดนี้สะกอดนี้ชื่อนอรกนะกำลังถูกเผากันอยู่ทรมานไปด้วยร้องโหยหวนไปด้วยกระถามกันเฮ้ยแกมาน,นี่ยังไงวะเนี่ยคนก็อยากรู้เหมือนกันก็รู้พวกเขาก็กล่าวโทษเดียวกันหมดเลยไอ้ที่มาอยู่ในสะกอดเนี่ยเพราะอะไรก็รู้ล้วนะกามีนันมุสล,ลีนพวกเราตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเราเห็นแต่ผลประโยชน์ในดุนยาเยอะเราไม่ทิ้งเราไม่ละหมาดกันเลย ปีนึงละมาสองครั้งอีดเนี่ยสะกดเตรียมไว้แล้วถามกันด้วยนะอยู่ในสะกดเลยพี่น้องเตรียมที่นั่งเตรียมที่พำนักเอาไว้แล้วรู้ไหมว่านารกเนี่ยเป็นที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดในดุนยาพี่น้องบางคนบอกดุนยาเนี่ยบ้านฉันอยา่างกระรูหนูอาจารย์ร้อนก็ร้อนหลังชามุงกระสีไม่เลวร้ายเท่ากับนรกหรอกใช่ไหมนรกนี่คือที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดแลว้ว โทษของคนที่ตกนรกในนั้นก็คือคนที่ไม่ไม่ทำละมานต,ต่อมาแล้วมีเพื่อนด้วยนะเออบางคนบอกอาจารย์อยู่เดียวดายไม่ไม่ไม่เดียวดายมีเพื่อนด้วยวันหนึ่งท่านนาบีได้พูดถึงกับเกี่ยวกับเรื่องละมานท่านนาบีสุสลตรอฮวายไลยูซันลลมบอกว่ามันฮาฟอตอัยลฮะแกนัตละฮูนูรอนใครที่ละมาด รักษาละหมาดครบห้าเวลาอย่างดีเนี่ยจะมีรัศมีวบรฮานันวะนาจตันเยามันเกียมะเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ได้รับชัยชนะได้รับความปลอดภัยในวันเกียมะหัวมัลลัมยูฮาฟิดอะไลฮาส่วนคนที่ไม่ได้รักษาละหมาดละหมาดไม่ครบน,นะฮะลัมตะกุลละฮูนูรอนเขาไม่ได้รัศมีตรงนี้วะแลาบุรหานไม่มีเครื่องไม่มีข้อยืนยัน วัวแล,ลนะจะแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยวัวแกในเยอามนีมา,มามากอรูนและในวันกียมามะเขาจะอยู่ในนรกพร้อมกับหัวหน้าเขาเลยหัวหน้าเขาคนแรกก็คือกอรูนนะกอรูนเนี่ยพี่น้องก็เป็นเป็นญาติกับน,นบีมูซาน่แหละอยู่สมัยนบีมูซานุนไอตอนไม่มีตังเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์พอรวยปั๊บลืมเลย นี่บางคนเนี่ยนะบางคนไม่เข้าใจตัวเองอย่าเอาล้อทาไมฉันเนี่ยเอาล้อไม่ให้ฉันรวยสักทีหนึง่งคนอื่นเขาขายที่กันเปล่าเปล่า,า,าของฉันขายไม่ได้สักทีหนึง่งเอาลรู้ถ้ารวยแล้วแกลืมพระอ,องค์อย่ารวยเลยเอออยู่แบบนี้แหละจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลืมอัลลอฮ์นี่กอรูนเนี่ยตอนที่มันไม่มีตังเนี่ยอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดพอมีตังเท่านั้นแหละมันบอกมันหาเองไม่เกี่ยวทําไมต้องไปให้คนอื่นด้วย ยังมีคนมุสลิมนะที่มีตังเป็นพันลา้านเป็นหมื่นลา้านแต่ไม่ใจสะากดาทาไมอะ่ะก็เขาคิดว่าเขาหามาด้วยกับน้ําพักน้ําแรงทําไมต้องไปให้คนอื่นด้วยแต่แต่แตคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพอเขาได้ตังมาพอครบรอบปีเขากันเลยนะพี่น้องเขาบอกเลยอันนี้ไม่ใช่ของเขาเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ของเขาปั๊บมันง่ายไหมมันง่ายอยางสมมุติไม่ต้องอะไรมากเนี่ยคนอาจารย์เอาไปช่วยวิทยุเสิงสามหน่อยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาท ฉันใส่ซองอ่ะเขาใส่ใส่มือมาไม่มได้ใส่ซองฉันใส่ในกระเป๋าตังค์ฉันปับ๊บถ้าเราคิดว่าเป็นของเราปับ๊บโอ้โหสบายเป็นไงเราก็เอามาใช้ดิแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่กล้าใช้นะอยู่ในกระเป๋าเราก็จริงนะไม่กล้าใช้หรอกพอไปเจอที่เขาฝากปุ๊บยืย่นให้เลยเสียดายไหมรู้สึกเสียดายไหมไม่เสียดายทำไมไม่เสียดายล่ะก็มันไม่ใช่ของเราเราจะเสียดายทำไมอะ ซะกาศให้เราคิดแบบนั้นนะเวลาจะอ่านออกซะกาศที่เสียดายจังเลยก็มันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราดิเออเสียดายซระกาของคนเจ็ดอะไรของคนแปดจำพวกไม่ใช่เจ็ดแปดจำพวกนั่นของเขานี่กอรูนเนี่ยมันเสียดายเพราะมันคิดว่ามันหามันเองนะสุดท้ายจุดจบของกอรูนคืออะไรพี่น้องรู้ไหมธรณีสูบหมดเลยนะอันที่สองฟิรนเอา์ อันนี้หญิงยโสโอหังคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะแล้วก็ฟิรรูนในสมัยในสมัยของนบีฟิรุณอยู่อยู่สมัยนบีมูซาเนาะแต่มีฟิรรูนในสมัยนบีมุฮัมมัดสุลั่ลนหมาลในอัลกัลล,าล,าลำใครอาบูจัฮันไม่ใช่ละครับอบูจะฮันอันนี้ตายในสงครามบาดัด บุลอมิสูตตัดคอได้แต่ก่อนจะตัดคอได้เนี่ยถูกเด็กเด็กหนุ่มนะไล่ต่อสู้กันแพ้เด็กหนุ่มพี่น้องมีคนนึงถูกและคนนึงได้ชดเตอีกคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วก็ไปนอนหมดสภาพเลยแล้วก็สุดท้ายก็ตัดคอมาได้ให้ท่านนาบีนบีบอกนี่แหละฟิตอูนแห่งในยุคสมัยนี้ นันฟิตอุนในสมัยนบีมูซาก็อัลลอฮ์ให้จมน้ำตายวาฮามานอันนี้เป็นอัมมาดอดีตเขาเรียกพวกบ้าตำแหน่งบางคนเนี่ยพี่น,อน้องนะเขียนชื่อปั๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีข้างล่างใช่ไหมให้ใส่ตำแหน่งออ่คือถ้ามันรู้สึกมันไม่มีอะไรเขียนข้างล่างรู้สึกว่าเป็นคนธรรมดา แต่พอเวลาไม่มีตําแหน่งปั๊บเนี่ยโอ้โหยมันยืดเลยพี่น้องเป็นรองผู้อำนวยการเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนุ่นขาดอย่างที่ก็คือเบาหวานกับความดันนี่แหละยังไม่ได้เป็นเอ,อต็มไปหมดเลย <c oughs> ชอบตําแหน่งแต่ไม่ทําหน้าที่อันนี้ก็พี่น้องอันตรายนะอะตำแหน่งไหนะมีได้ไม่เป็นไรจะเป็นโตอิหม,ม่มเป็นอว่ากันไปแต่ต้องทําหน้าที่นะครับนะ,ะจะเป็น ผู้ผู้ผ,ผอ,อจะเป็นท่านรองเป็นอะไรก็ว่างกันไปอ่ามานะเนี่ยถ้าทำดีก็ได้ผลบุญมหาศาลแต่ทำไม่ดีก็เป็นบาปเป็นโทษอ่โตโตทั้งหลายมีโตอะไรบ้างโตแซ่อพาคนไปทำอุมรอบไปทำฮัทพาเข้าไปแล้วปรากฏว่าทำนาทีไม่ดีก็บาปดิใช่ไหมโตอิมาม,มนี่อ่าโตกอดีแบบนี้ พวกนี้คนมีตําแหน่งทั้งนั้นแหละแต่ว่าต้องรักษาหนะ้าที่ให้ดีต่อมาพี่น้องฮามานี่ผมไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะส่วนอีกคนหนึ่งคืออุบัยบินคอรลับอันนี้เป็นพ่อค้าก็อยู่อันนี้คนที่ตายที่ไหนรู้ไหมตายในสงครามอุฮุดนบีคนแทงเองเลยแทงเข้านี่เป็นหอกหอกสั้นแทงเข้าคอนี่ปีมาจะฆ่านาบี กะว่าฆ่านาะบีได้นาบีสวนด้วยกับหอกสัน้นตกมาพี่น้องโดนแทงปั๊บตกมาดิ้นทุรนทุรายแผลเนี่ยไม่ได้ลึกอะไรเลยแต่ก็เลือดก็ไหละนะแต่ร้องเนี่ยเสียงในงานบอกตอนที่พากลับเนี่ยร้องเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายร้องแบบนั้นเลยด้วยกับความหวาดกลัวสุดท้ายก็ไปไม่ถึงมักากตายก่อนระหว่างทางเนี่ยบไบบินคอลัฟเนี่ยอันนี้ก็คือค้าขายจนกระทั่ง ลืมอัลลอฮ์นะสี่คนกลุ่มนี้เป็นสาเหตุของคนทำให้คนทิ้งละหมาดสี่คนเนี้ยหมายถึงอะไรอำนาจนะตำแหน่งตำ,ำนตำแหน่งอำนาจตำแหน่งความร่ำรวยและก,ก็การค้าขายการค้าขายก็หมายถึงการงานนะี่นะทำงานจนไม่ละหมาดอ่ะอน,นนี้สี่คนเนี้ยเป็นสาเหตุของการทิ้งละหมาด อีกขุมนรกหนึ่งพี่น้องชื่อว่าไกยันไกในสุรอัลมารยามอัลลอฮ์ได้บอกว่าหลังจากบุคคลที่ได้กล่าวมาแลว้วได้มีคนรุ่นหลังเนี่ยสืบต่อมาที่ได้ทิ้งการละหมาดแล้วก็ทำตามอารมณ์ซึ่งต่อไปเขาจะไปอยู่ในนรกอัลกกย์วายลกูน่าไยันคำว่าไกยันเนี่ยหมายถึงความขาดทุนแบบย่อยยับ และเป็นชื่อหนึ่งของผู้คุมนรกนะผู้ที่คุมอขอโทษดิผู้ที่คุมนรกที่ลึกที่สุดร้อนที่สุดและมันก็จะพ่นความร้อนออกมาไปยังขุมนรกอื่นๆด้วยอ,อินมาสูดได้บอกอัลกอยเนี่ยขุมนรกเนี่ยมีอาหารที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาอาหารของชาวนรกเนี่ยอัลกอยนีย่ถือว่าเป็นขุมที่อาหารแย่ที่สุดแล้ว อันนี้พูดเหมือนพวกอะไรนะเดนเน่ะพี่น้องน,นรกติดคุกใช่ไหมมันจะมีเดนประหารแดนอะไรเงี้ยนะอันนี้แดนที่แบบชกันที่สุดนเะน,นี่ยและก็อยู่ในส่วนลึกของนรกด้วยต่อมาพี่น้องครับคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยศาส,สนาเรียกว่าเป็นคนมูนาฟิกคนมูนาฟิก มุนาฟิกเนี่ยแปลว่าสับปรับก็ได้นะแปลว่าคนที่ชอชฉนก็ได้เพราะลักษณะของมูนาฟิกเนี่ยพี่น้องมันก็คือการที่ตรงกันข้ามเช่นเราแสดงตนถึงการเป็นผู้ศรัทธาแต่เราไม่ละหมาดตรงกันข้ามปะ่ะนี่ตรงกันข้ามดิคนเป็นผู้ศรัทธาต้องละหมาดถูกปะ่ะเออเนี่ยสิ่งตรงกันข้ามเราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่เราไปทําของฮารอม นี่นี่ยมุนาฟิกแสดงว่าคนที่จะเป็นมุมินเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาเขาก็จะปฏิบัติตามที่เขาพูดตามนั้นเลยเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกคนที่ซื่อสัตย์ในตัวเองอดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาวลุลินมุซัลลีนนรกเนี่ยความวิบัติ ความเสียหายความหายยนะจงะมันจะประสบกับคนที่ละมาดอัลลลดีนาหุมอันซอลาตีหิมซาฮูนซึ่งพวกนี้จะละมาดแบบไหนแบบปล่อยปะละเลยพี่น้องอ่าโดยเฉพาะเรื่องของเวลาและก็เรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของท่าทางต่างๆบาง,างคนอันจะทำดีละตรงเวลาดี แต่ท่าทางเนี่ยเอาลอแทบจะเขาเรียกอะไรหาความถูกต้องไม่ได้เลยเตรงกันข้ามไอคนนี้ก็ปฏิบัติเขาเรียกอะไรท่าทางดีขูชั่วดีหมดเลยแต่นอกเวลาอีกแต่ส่วนใหญ่พี่น้องถ้าขูชั่วดีอะไรดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในเวลานั่นแหละเพราะการเสดงเขาการตรงไม่ตรงเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เสียหายไปแล้วในเรื่องของเวลาอิบนุฮัสซมินอธิบายว่า คนที่ปล่อยปะละเลยเรื่องละหมาดนี่หมายถึงคนที่ล่าช้าหรือละเลยเวลามาจนกระทั่งหมดเวลาโดยที่ไม่มีเหตุจําเป็นอันนี้ถือว่าเขานั้นได้กระทําบาปใหญ่ต่อมาการละทิ้งละหมาดคือผู้ที่หลอกลวงอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ตายแล้วได้บอกว่าอินนัลมูนาฟฟกัยนายุคอเอูนัลลอฮวาฮูวะคอดิอูฮุมนะ อีดะกอมูอีลัสโซลติกคนที่เป็นและพวกมูนาฟิกนั้นเขากำลังหลอกอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็หลอกพวกเขาด้วยคําว่าหลอกพวกเขาเนี่ยหมายความว่าไงเขาคิดว่าการที่เขาหลอกอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่มีผลอะไรไม่ใช่มันเกิดผลแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ก็จัดการเขาอย่างแน่นอนในวันกียามะดูยังไงอ่ะ อีละก็มูอิละซอลาตีก็มูกูซาลาเวลาจะไปละหมาดเนี่ยจะลุกขึ้นละหมาดด้วยความเกียจค้านแทบจะเอารถยกมายืดม,มายุกอ่ะนี่จะสั่งรถยกมาได้เนี่ยกมาแล้วแม่มันลุกยากจริงๆนะแต่ได้ให้ไปทำเรื่องอื่นเนี่ยเอาลอนะเพื่อนโทรเอ้กินชาเว้ยปุ๊บไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิด ละมานะลูกเดี๋ยวก่อน <c oughs> อนะเออคือคนเรามันมีแหละพี่น้องเหนื่อยมีใช่ไหมแต่อย่าให้มันเป็นบ่อยเดย่นี่เล่นห้าเวลาเลยพี่น้องเอ้ยเล็บจะหมดเวลา,วลาทุกเวลาก็ฉันว่ามันแย่นะเนี่ยห้าเวลาเนี่ยโอ้โหถ่ายเวลาเกือบทุกเวลาทุกละมานเลย <c oughs> ฉันว่ามันแปลกแปลกแล้วกุซาลาไม่ล่ะอ่ะกุซาลาคนขยันเนี่ยพี่น้องคําถามว่าคนขยันเนี่ยเวลาร้อยส่งงานะว่า ฉันเป็นครูใช่ไหมฉันสั่งไปเลยอาทิตย์หน้าส่งงานนะมีเวลาระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรากฏว่าไอ้ลูกศิษย์ฉันเนี่ยวันจันทร์ปับ๊บพอเปิดรับมันมาส่งคนแรกเลยไอ้นี้่ก็ได้คนเลยคนขยันแต่อีกคนนึงวันศุกร์แล้วนุ่นเนี่ยเ้นยแดนพาแปดเพิ่งวิ่งมาส่งอะแล้วปั่นมาด้วยนะลอกเพื่อนมาด้วย ล็อกล็อกลอก็ลอกมาเนี่ย <c oughs> โอเคแหละมันก็ได้แหละมันก็อยู่ในเวลาตามเงื่อนไขนะแต่ว่าฉันถือว่าคนขยันรือคนขี้เกียจก็ต้องบอกคนขี้เกียจแม้ว่าจะอยู่ในเวลาแต่มาสุดท้ายเลยอ,ลอ๋อ่ถามต่อเอะทำไมแกมาส่งช้าละ่ะอ๋ออาจารย์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามาฉันเข้าโรงพยาบาลเอ,อนี่มีเหตุไม่เป็นไดอาทิตย์ช้าพาะอ,อะไรนุ่นอยู่ฉันอยู่ร้านเกมนุ่น นี่แสดงว่าเกมมาก,ก่อนชั้นมาก,ก่อนงานเนี่ยแล้วเหมือนกันมีน้องเราละหมาดช้าเพื่อเพราะอะไรละหมาดช้าอ๋อฉันกําลังเพลินกับซีรีส์จ้ะนั่นแหละนี่ดูดิออลเรา์อ,เอาลเราจะบอกกับเราอย่างไงอ๋อเหรอซีรีส์เหรออ๋อนะอันนี้เราที่มีน้องฟังเห็นไหมเห็นภาพเลยนะอ่อ คนที่ทิ้งละหมาดพี่น้องจะมีมีเพื่อนเป็นชัยตอนอคนที่ทิ้งละหมาดเขาก็จะผิดสัญญากบอัลลอฮ์อ่ะนี่ก็คืออีกสองข้อนะครับอ่ะยังไม่มีใครมาให้สัญญาอะไรใช่ไหมจะละหมาดอะไรเปล่า ยี่สิบเอ็ดแล้วนะมายังเอามาแล้วจะได้ลงอ่ะเอาโอเคครับนะก็รู้แล้วนะอะสรุปนะโทษของการทิ้งละหมาดนะพี่น้องนะอ่ะโอเคแหละคนที่คนที่ละหมาดช้าก็ปรับปรุงนะอ่ะละหมาดให้ให้ตรงเวลให้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 ต้นเวลานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ่าใครที่ที่อะไรที่ทิ้งละหมาด ต้องรีบเตาบัดตัวนะกลับมาละหมาดให้ตรงเวลานะครับแล้วก็มันมีอยู่สองการกอดอละหมาดเนี่ยปราดต่มีอยู่สองทัศนะนะครับถ้าสําหรับคนที่ขี้เกียจนะเกียจค้านและปล่อยจนกระทั่งเลยละหมาดเนี่ย <c oughs> ประการที่หนึ่งก็คือกอดออน,นั่นแหละและก็มอบหมายต่อรอว่าจะรับไม่รับก็เรื่องของพระองค์ละแต่ประการที่สองเนี่ยอิทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่มีให้กอดอสําหรับคนที่ ขี้เกียจละหมาดถ้าคุณปล่อยเวลาละหมาดโดยที่ไม่ได้มีเหตุจนกระทั่งหมดเวลาไม่มีไม่มีเหตุไม่มีซุนนะให้กอรอด้วยเอา้าแล้วทำไงอ่ะทันยาไม่ต้องกอรอทาไงเขาบอกตาบัดตัวแล้วละหมาดซุนัะเยอะๆอืมให้ละหมาดซุนัดไปเลยอันเนี้ยจะใช้เหมาะสําหรับคนที่ทิ้งมานาเลวนึกออกอไหมคือแกเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยไม่เคยละหมาดมาเลยสมมุตินะมา มามามาเรียนรู้ศาสนาจริงๆเริ่รมเปลี่ยนตบัดต,ตัวเนี่ยประมาณอายุป,ประมาณ30แต่ช่วงวัยรุ่นตั้งแต่อากินบาเล็กจนกระทั่งเนี่ยโอ้โหไม่รู้ขาดเท่าไหร่มันก็มีบ้างเพื่อนชวนไปกับไปวันศุกร์บ้างไ,ไปบ้างอะไรบ้างคําถามว่าจะไหวกอดอไหมกี่พันนกกระอะาเขาไม่บวมเหรอใช่ไหมไอ,อย้ยางงี้ก็ต้องใช้สูตรอันที่สองช,ชั้นเนี่ยก็คือตบัดต,ตัวแล้วก็ละหมาดสุนัตเยอะๆตบัดไปเลยเพราะว่าฟันดูไม่ไหวมาใช้แล้ว แต่ประเภทแบบอาจจะมีบ้างค้างบางวันหนึ่งสองอัอมพชวัน,เ,นเวลาสองเวลาอันนี้กอดอไปอแต่อย่าให้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ<ช>เพราะไม่รู้ว่ามันจะเอาเราจะรับหรือเปล่าเวลาอะไรอ๋ออีกคนนั้นนะอ๋ะอคนที่ฉันเล่าอ่ะนะอ๋อเนั่นแหละละมาใช้ไม่ได้เราพี่น้อง ก็มีบาปไงอ่ามีมีมีม,มีคือถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ถือว่าคนคนเนี้ยเท่ากับทิ้งละมาน,นั่นแหละถามมาถามว่าทาไมเขาทิ้งละมาล่ะก็ไม่ละมาตรงเวลาไงพัจยะมันก็จะได้แค่ละมาอิชาเท่านั้น<ม>คือได้ไม่ได้เนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็ต้องดูว่าศาสนาเขา เขากาหนดไว้ยังไงไงไอเราบอกว่าไม่ว่าได้แต่ศาสนาเขาบอกไม่ได้ก็ตัวเขาได้ไงแต่เอาล็อตไม่ได้หรอกอย่างยเ <c oughs> ข้าใจป่ะเออก็อยงฉันบอกว่าแล้วแกมีเวลาขี้ไหมขอโทษท,ทีเออมีเวลาฉีกไหมถ้ามีก็อย่ามาอ้างเลยมันทําได้คนเราเนี่ยถ้าจะทําอย่างที่บอกนะแต่โอเคถามว่าในในมุมดีอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเออละหมาดเหมือนกัน ถามว่ามีมุมดีไหมมันก็มีแต่มันถูกไหมล่ะมันไม่ถูกแต่อีกประเภทหนึ่งที่แบบไม่เอาเลยอันนี้ก็แย่เลยถูกไหมแต่คราวนี้มันก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขาแหละอย่างน้อยอย่างเขามีแล้วแหละใจที่เขาอยากจะละหมาดมีแล้วมันขึ้นอยู่อ่ะเขาเนี่ยจะปรับให้มันอยู่ในเวลาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับหัวใจเขาเลยนะว่าเขาจะจะจะ,จะปรับได้ไหม ถ้าเขาปรับได้นิดเดียวเองพี่น้องเขาก็ทําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบ่ายเนี่ยมันทำรวมได้ถ้ามันจริงๆริงเนี่ยมันรวมได้ระหว่างอัศรีกับบ่ายเนี่ยมันจะย่อนะรวมได้มันก็ไม่ทิ้งแล้วมรดิ์ถ้ามันไม่ทันช่วงเดินทางกลับบ้านก็ไปรวมอิชามันก็ไม่ทิ้งแล้วถูกต้องแล้วมันมรดิและอิชาสมมติบางคนเนี่ยเลิกงานห้าโมงเย็นจะรอมันก็ขึ้นรถใช่ไหมรถติดยาบนทางดงทางด่วนแวะที่ไหนไม่ได้เลยไปถึงบ้านสองทุ่มหมดเวลาอย่าง หมดมาเกเรบแล้วชว่วงนั้นก็เนียดเลยที่อยู่ตัวรถติดเนียดเลยเดี๋ยวเอาไปรวมในชาก็แค่นั้นแหละเท่ากับไปทิ้งแล้วเนี่ยอ่พาพอมีเหตุจริงๆถ้าวันไหนไอยู่บ้านก็ต้องละหมาดให้ตรงเวลานะอ่าประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลฮุมมะอะบิฮัมดิกาอัะดุอัลลออิาฮะอิลลอันตะอัสตัาฟุูกะาวตูบุิลอัสสลามุอะลัยกุมวะรฮามตุลลอฮ์วะบระกฮ์